ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลแฟกเกอร์มันฝรั่งบางกรอบอร่อยพอดีคำต้องลองบางกอกแอร์เวย์บินตรงสุขำรันและยาจาง4เที่ยวบินต่อสัปดาห์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Night Life คืนนี้มีดาวนะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 3:30 ทางช่องการ Mcord HD หมายเลข30นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันใบเตยพรปจีสิริสิทธิ์ค่ะในไลฟ์ค่ำวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเปิดมุมมองชีวิตวิธีคิดของก้องปิยะค่ะบุคคลผู้กุมความลับของคนในวงการบันเทิงนะคะฉากเบื้องหน้าที่ใครๆว่าสวยเบื้องหลังจริงๆแล้วเป็นยังไงและกว่าจะมาเป็นก้องปิยะอย่างทุกวันนี้นะคะเขาต้องผ่านบททดสอบอะไรมาบ้างไปเปิดมุมมองชีวิตวิธีคิดของเขากันก้องปิยะค่ะเข้าวงการบันเทิงเริ่มทำงานนะคะตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยอ่ะก็เริ่มเข้าสู่การทำละครเวทีก่อนก็เริ่มจากทำละครเวทีทำเบื้องหลังมาก่อนแล้วก็ค่อยทำมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่วงการเข้าเบื้องหน้าบ้างเงี้ยก็จนไปมันก็เกือบ30ปีนะจู่ๆก็คือเล่นละครเป็นซิทคอมอ่ะเรื่อง3คนอนระเวงก่อนเล่นจาก3คนอนระเวงเสร็จปุ๊บก็มาต่อเป็นละครทีวีระหว่างเบื้องหน้าหลังนี่คือทำควบคู่กันทำเบื้องหลังมากกว่าทำเบื้องหน้าด้วยซ้ำเพราะว่าทำเบื้องหลังเนี่ยเป็นงานหลักเบื้องหน้าเนี่ยเหมือนงานเป็นแบบงานดีเลกมากกว่า22ปีที่ผ่านมาก็ฝ่าฟันมาเยอะนะในแง่ของการทำงานการหาตัวตนของบริษัทการทำนู่นทำนี่มันก็ยากเหมือนกันกว่าจะได้เป็นคำว่าส่วนอีกยูสมาว่าคุณรู้จักว่าตัวตนเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือเราก็ต้องหลงไม่ได้เพราะเราก็ต้องรู้สึกว่าเราก็ต้องสู้ต่อเราก็ต้องพัฒนาต่อเราก็ต้องดูแลงานเราให้ดีที่สุดพัฒนาที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็กว่าจะถึงจุดนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกมาเราก็เคยจะแบบล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งอย่างเช่นตอนฟองสบู่แตกหรืออย่างมาช่วงตอนที่เราอ่ะจะต้องจำได้จริงๆก็ต้องเคยทำอาบน้ำกลางแจ้งมาแล้วนะก็คุณลูกเกดไม่ใช่กิ่งพยงเป็นคนอาบตอนนั้นนะก็อันนั้นน่ะหลังจากเปิดบริษัทส่วนยุคมา5ปีก็ทำอันนี้ขึ้นมาทำอาบน้ำกลางแจ้งขึ้นมาให้กับครีมน้ำยี่ห้อหนึ่งซึ่งอันนั้นน่ะก็ถูกก็มีทั้งคำชมคำด่าหลังเยอะมากนะฮะแต่จากเหตุการณ์ชิ้นนั้นน่ะทำให้เราอ่ะพลิกโอกาสเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ชีวิตใหม่ในการทำงานได้รู้ตัวตนของบริษัทได้รู้ว่าตัวบริษัทควรจะทำตัวเป็นยังไงมันคือเห็นสิ่งหลายอย่างบริษัทจะทำชีวิตหนึ่งทำอะไรต้องระวังอะไรบ้างต้องมีจรรยาบรรณในเรื่องไหนบ้างต้องระวังในเรื่องอะไรบ้างและอะไรคือจุดเด่นของเรามันทำให้เราพลิกชีวิตมาหมดมีงานนึงเคยพิษทำโลโก้พิษทั้งงานสีพิษหมดคือคิดจะโดดตึกออกมาเลยแบบโอ้อายมากเงี้ยก็ต้องรีบเรียกให้บริษัทนี้อิงเจ็ตมาปิดให้ใหม่ก็ทันพอดีอย่างเช่นเราได้โอกาสรับจากบริษัทเอเจนซี่บริษัทหนึ่งแล้วก็จัดเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งเอารถฟอร์มูล่าวันของเรดบูลมาวิ่งที่สวนราชดำเนินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบได้ทำอะไรที่มันแบบแปลกๆใหม่ๆนะฮะหรืออย่างทำงานแต่งงานที่เป็นระดับประเทศใหญ่ๆงานบอลของทางดาราช่อง3ซึ่งถือเป็นมหากรรมที่ใหญ่มากเงี้ยมันก็เป็นการที่เราต้องใช้หลายๆอย่างอะไรเงี้ยงานอีกสเกลนึงก็มีเป็นขนาดที่ย่อยลงมาหรือว่ามินิมอลหน่อยเราก็ทำจุดหนึ่งที่เราทำเนี่ยนะฮะเราก็จะจำคำสอนของคุณแม่ตลอดเวลาว่าเราจะเน้นกำไรคือพอประมาณที่เราอยู่ได้คือเราไม่ต้องเน้นว่าต้องเอาทีเดียวแล้วแบบรวยเลยอย่างเงี้ยเอาแบบว่าเราสามารถอยู่แล้วก็ทำกันได้นานๆมีความสุขได้นานๆคือเราจะมีลิสต์ช้อยให้ว่าคนไหนเหมาะกับอะไรหรือบางทีลูกค้าก็จะรู้ว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้แบบนี้มีใครบ้างไหมเราก็จะเสนอไปให้แต่เราก็จะเตือนลูกค้าทุกครั้งที่เราทำนี่ขอพูดในความเป็นจริงนะฮะว่าจะเตือนลูกค้าทุกครั้งว่าดาราคนนี้ถ้าเขาอยากได้เราแนะนำให้ได้คนนี้น่ารักทำงานดีเพอร์เฟกต์มีวินัยนะคะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น
ไม่เยอะไม่เรื่องมากนิสัยดีเหมาะกันที่คุณจะใช้เขาพี่บอกตรงๆแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาหรือเรื่องเยอะหรือมีปัญหาเยอะแยะมากมายในชีวิตพี่บอกว่าเขาทำงานดีแต่ก็จะมีเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะรับให้ได้นะคะก็ต้องบอกเขาให้เขารู้ว่ารับได้ไม่ได้พี่ไม่พูดว่าดาราคนไหนแต่พี่เป็นพูดว่าพี่ทำอะไรพี่ก็จะแบบบอกให้ลูกค้ารู้แต่พี่ไม่ได้โกรธกับดาราคนนั้นนะแต่พี่ต้องให้เขารู้ว่าเพราะว่าเราหน้างานแล้วเนี่ยลูกค้าอาจจะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นอยู่ๆจะขอถ่ายรูปส่วนตัวบางคนก็จะไม่ได้ถูกป่ะอย่างเนี้ยหรืออย่างบางคนดิวไปแล้วแบบนึงแต่พอไปถึงหน้างานไม่ได้แล้วอีกแบบนึงละก็ต้องบอกลูกค้ารู้เพราะฉันเองพี่ก็ต้องบอกตรงๆให้เขารู้เลยว่าสิ่งลูกค้าจะเจออะไรเขาได้มีความสุขในการที่ว่าไปทำงานไงรู้ว่าใครแม่จะพูดไม่พูดเองค่ะรู้ค่ะรู้กระทั่งถึงผู้จัดการพ่อแม่พี่น้องรู้หมดอะค่ะเพียงแต่จะพูดไม่พูดนะคะเพราะฉันเองเวลาที่ติดต่องานถ้าเขาจะโกรธเขาก็ไม่ได้โกรธพี่เขาต้องโกรธคนอื่นเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเด็กพี่ติดต่องานเนี่ยเด็กพี่ก็จะมีหลักฐานในการติดต่อว่าทำยังไงบ้างอะไรบ้างและถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็ให้เขาดูว่าเราติดต่ออย่างนี้จริงแต่ถ้าเกิดอันไหนที่พี่ไม่ได้ติดต่อพี่มีปัญหาพี่ยินดีชดใช้บริษัทพี่ยินดีชดใช้พี่เคยนำวงศิลปินจากเมืองนอกมาระดับใหญ่แล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นพี่ยินดีชดใช้เขาครึ่งล้านอ่ะพี่ก็จ่ายเงินครึ่งล้านใช้เขาพี่มีปัญหาถ้าเกิดมันไม่พร้อมจริงแล้วหาคนผิดไม่ได้ยินดีชดใช้อย่างนึงที่พี่มีความรู้สึกว่าพี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคือพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาที่พี่ทำอะไรแล้วเนี่ยพี่ก็จะอย่างคนไหนที่มีบุญกับพี่พี่ก็เสมอต้นเสมอปลายพี่ก็รู้ว่าพี่ทำอะไรเขาก็ทำอย่างนี้ตลอดคนที่มีบุญกับพี่ไม่เคยลืมแต่เพียงว่าวิธีการคือพี่ก็จะรู้ว่าคนไหนมีบุญคุณแบบไหนกับพี่แค่นั้นเองที่ต้องทำอะไรให้เขาอะไรเงี้ยไม่เคยลืมคือบางทีบางคนมันพอดังปุ๊บแล้วพอบางทีมันก็งงเนาะบางทีเนี่ยวันนี้ยังจำเราได้อยู่พออีกวันนึงสมองส่วนความจำมันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีความงงอะลูกบางทีก็มีเราก็ต้องเข้าใจว่า มันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะบางทีเรายังเคยบางทีโรคอัลไซเมอร์ไม่ได้เกิดขึ้นตอนแก่ๆมันก็เกิดขึ้นตอนช่วงดังแล้วก็มีได้อย่างเงี้ยพี่หมายมากเลยพี่สอนเด็กทุกคนเวลาที่หมายมากขึ้นหนึ่งเวลาใครทำอะไรให้ต้องขอบคุณพี่จะไม่ชอบมากเลยเวลาทำอะไรให้ที่ไปช่วยแล้วไม่ขอบคุณนี่พี่แบบถือว่ามันเหมือนกับไม่มีคนสั่งสอนน่ะพี่ต้องอย่างแรกว่าบริษัทพี่อ่ะมีดีลดาราบางคนที่ก็จะให้ราคาพิเศษกับบริษัทและพี่ก็ไม่เคยบวกค่าตัวดาราพี่ขอพูดตรงๆให้เห็นเลยว่าพี่ไม่เคยบวกค่าตัวดาราที่บอกงานอีเวนต์พี่คิดเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเพราะพี่ถือว่าคนในวงการเดียวกันกำไรเธอไป 20,000 30,000 ทุกรู้ที่หลังก็อายเปล่าๆให้เด็กมันมาจิตถอนงอกด่าพี่ว่ามันเป็นพี่ชอบอย่างนึงคือพี่ชอบพี่ได้รู้สึกเชียร์อัพลูกน้องพี่ในการที่ต้องคิดงานแข่งขันกับตัวเองแข่งกับคนอื่นพี่ชอบมากพี่ก็รู้สึกว่าโอ้ดีดูสิงานเขาดีแบบนี้เราต้องคิดให้ได้บ้างไหมงานแบบนี้เราต้องทำให้ได้บ้างไหมมันได้เชียร์อัพกราฟิกของเจ้านี้เขาสวยไหมเธอต้องทำไม่ได้ไหมทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันคือการได้เชียร์อัพให้ลูกน้องเราได้สู้ต่อเวลานะคือเราจะมานั่งอยู่เฉยๆกินบุญเก่าอ่ะมันคงกินได้ไม่นานเท่าไหร่หรอกคนเรามันก็ต้องสร้างต่อสร้างเครดิตต่อสร้างผลงานต่อให้คนเขายอมรอได้ถูกไหมคะพี่ถือคติว่าพี่ทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วก็ด้วยใจของพี่ว่ารู้สึกที่แบบเราซื่อสัตย์เราซื่อสัตย์แล้วเราก็หวังดีกับคนที่เราทำงานด้วยตลอดทุกครั้งแล้วเราก็จริงใจในการที่ทำงานแล้วก็ดีลงานอย่างมีคุณธรรมแล้วก็ถูกต้องพี่ได้คติจากดาราผู้ชายคนหนึ่งนะน้องบอยปกรณ์บอกพี่บางทีอ่ะเงินไม่สำคัญเท่าความรู้สึกบอยกับอเล็กเซเดตบอกพี่รู้สึกว่าเออมันจริงของบอยพูดว่ะคือเรารวยมากไปแต่เราคนไม่ได้อยากไม่ได้รักเราไม่ได้แบบจริงใจกับเราเราจะเอาไปทำไมอ่ะเอาแค่พอกินพอใช้คนเราก็กินได้เท่านี้ลูกมื้อเช้ากินข้าว2 ชั้นก็อิ่มเที่ยง2 ชั้นก็อิ่มเย็น3 ชั้นก็อิ่มจะกินอะไรกันนักหนา
ถูกป่ะเงินทองก็พอมีพอกินตายไปเอาไปได้ไม่ได้ขอบคุณก้องปิยะด้วยนะคะที่มาร่วมเปิดมุมมองชีวิตวิธีคิดของเขาให้เราได้ฟังกันค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้ากีรติจะพาคุณผู้ชมไปชมการแสดงบัลเล่ที่เป็นนักแสดงชายล้วนค่ะส่งตรงจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาเปิดให้คนไทยได้ชมกันสักครู่เดียวค่ะมิเรนด้ามิกซ์อิทผสม2รสให้สนุกไม่ซ้ำกลับมาอยู่กับไนท์ไลฟ์ในช่วงไลฟ์สไตล์วันนี้นะคะกีรติจะพาคุณผู้ชมไปร่วมงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่21ค่ะจะพาไปดูการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่บอกเลยนะคะว่านานๆทีคนไทยเนี่ยจะได้มีโอกาสชมค่ะกับการแสดงบัลเล่ที่เป็นนักแสดงชายล้วนแต่ไปทั้งทีไม่ได้มีให้ชมแค่โชว์นะคะจะพาไปบุกถึงเบื้องหลังกันเลยแล้วค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับคืนนี้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นแฟนศิลปะการแสดงหรือว่าชื่นชอบเกี่ยวกับดนตรีต้องอินแน่ๆครับกับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่21ครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยงานในครั้งนี้ครับบอกได้เลยว่าคุณนะจะได้ชมโชว์สุดอลังการมาจาก16ประเทศทั่วโลกครับซึ่งโชว์ในวันนี้ครับเป็นโชว์จากคณะบัลเล่ชายล้วนที่มีชื่อว่าเลอบัลเล่ทรอคาเดโรเดมอนเตคาโรครับคือปกติถ้าเราดูพูดถึงบัลเล่ต์เราจะนึกถึงบัลเลริน่าที่เป็นผู้หญิงดูอ่อนช้อยแล้วก็ดูแล้วมีคลาสนะฮะแต่ว่าสำหรับบัลเล่ต์ทรอคาเดโรเดอมอนติคาโรเนี่ยเป็นคณะบัลเล่ต์ที่เป็นผู้ชายล้วนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากความสามารถของเขาในการพ้อยเท้าขึ้นไปยืนบนปลายเท้าเนี่ยนักแสดงเหล่านี้เนี่ยยังแฝงไปด้วยความพี่ก็ติดตามก็เป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วก็มาเล่นที่นี่ทรอคาเดโรจุดสำคัญของทรอคาเดโรเนี่ยเขาจะเป็นบัลเล่ตลกเอาความเป็นคลาสสิกเนี่ยมาทำให้มันยำให้เป็นเรื่องตลกเหมือนว่าถ้าเป็นของไทยเราจะเรียกว่าละครนอกเพราะว่ามันคือใช้ผู้ชายเล่นล้วนแต่ว่าผู้ชายของทรอคาเดโรเนี่ยไม่ใช่เล่นตลกแล้วไม่มีความสามารถมันปนไปด้วยความสามารถซึ่งเทียบเท่าผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยในสมัยก่อนนะเขาจะไม่มีการขึ้นปลายเท้าการขึ้นปลายเท้าแบบผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งว่าผู้ชายจะมีหน้าที่ซัพพอร์ตแล้วก็ยกผู้หญิงแล้วก็เต้นโซโล่ของตัวเองแต่ว่าทรอคาเดโรเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายขึ้นปลายเท้าแล้วก็ไม่แคร์ว่าหน้าตาจะสวยไม่สวยเขาจะไม่แร็กฝรั่งไม่แร็กเหมือนคนไทยก็แต่เอเชียเพราะเอเชียเนี่ยถ้าแต่งหญิงต้องสวยแต่ของเขาเนี่ยแต่งหญิงคือตลกคณะทรอคาเดโรเดมอนเตคาโรจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับคือคณะบัลเล่ต์มืออาชีพที่นักเต้นเป็นชายล้วนทำการแสดงเต็มรูปแบบตั้งแต่บัลเล่ต์คลาสสิกไปจนถึงการแสดงร่วมสมัยคณะบัลเล่ต์ทรอคาเดโรเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างงดงามในวงการบัลเล่ต์ของโลกครับสร้างความชื่นชมให้กับคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยนักแสดงทุกคนจะทำให้เราอินไปกับการแสดงที่พวกเขาสวมบทบาทในตัวละครจนลืมไปเลยว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือผู้ชายเพราะดูจากการพ้อยเท้าของนักแสดงแล้วนะครับบอกคำเดียวว่าถ้าเห็นจากไกลๆเนี่ยต้องนึกว่าเป็นนักแสดงหญิงร่างใหญ่แน่ๆแถมยังมีลีลาที่อ่อนช้อยจริงๆ
และถ้าเป็นมุกตลกก็บอกได้คำเดียวว่ามีฮาครับที่สำคัญครับการแสดงเนี่ยก็สอดแทรกความตลกขบขันไว้ตลอดเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นการแสดงที่ประทับใจกีแบบสุดๆเลยนะครับเป็นการแสดงบัลเล่ต์ที่นอกจากจะสวยงามแล้วยังตลกแบบสุดๆเลยครับซึ่งงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่21จะมีไปจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ครับยังมีอีกหลากหลายโชว์เลยนะครับเดี๋ยวกีจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนส่วนใครที่สนใจอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโชว์ไหนแสดงวันไหนสามารถเข้าไปดูได้ครับที่ bangkokfestival.com ครับขอบคุณกีรติด้วยนะคะที่นำการแสดงดีๆแบบนี้มาฝากเชื่อว่ายังมีอีกหลายงานดีๆก็จะส่งกีรติไปเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมนะคะหมดเวลาของ Night Live ในค่ำคืนวันนี้แล้วค่ะเราเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นะคะทางช่องไกด์มคอร์ด HD หมายเลข30ค่ะวันนี้ขอบคุณช่วยพิธีกรสวยๆของเตยจากเวทด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ